สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ RSU News Talk นะครับวันนี้พบกันเช่นเคยเวลาดีแบบนี้นะครับบ่าย4โมงเย็นมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับและช่วงแรกของ RSU News Talk ของเราในวันนี้ครับเป็นช่วงสนทนากับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับจะมาคุยกันถึงช่วงนี้ครับหลายสถาบันการศึกษาเป็นช่วงของการรับน้องรับน้องคณะรับน้องรวมเนี่ยนะครับการดูแลความปลอดภัยเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันเลยนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอต้อนรับนะคะทางด้านของอาจารย์นะคะอรรถกรธรรมสิรินะคะอาจารย์ประจำสำนักงานพัฒนาวินัยนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณฤกษ์ชัยก่อโชคชัยค่ะและคุณนะคะสมชายศรียะค่ะซึ่งก็เป็นนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกันดีกว่าสวัสดีครับทั้ง3ท่านสวัสดีครับนะครับแต่ต้องถามอาจารย์ก่อนแล้วกันครับอาจารย์อรรถกรครับพูดถึงกิจกรรมรับน้องจริงๆแล้วเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่ออะไรวัตถุประสงค์หลักๆครับจริงๆชื่อก็เหมือนกับอย่างที่บอกเลยชื่อเลยรับน้องคือเป็นการต้อนรับน้องการเข้ามาใหม่จากสถานที่ใหม่นะครับอันนี้สั้นๆเลยบ้านใหม่เลยใช่เลยเปลี่ยนจากที่คุณเรียนมัธยมใช่ไหมครับหรือว่าสถาบันการศึกษาอื่นมาเป็นวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับกิจกรรมพอเข้ามาแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างบรรยากาศของการรับน้องเราจะจัดช่วงนี้ก็คือช่วงเดือนแรกของการเข้ามาเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมคือบรรยากาศการรับน้องเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานความเฮฮาการแนะนำสถานที่ต่างๆบรรยากาศภายในนี้เพื่อให้น้องได้รู้จักนะครับหรือว่าการปรับตัวต่างๆด้วยครับค่ะแล้วทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าการรับน้องอย่างสร้างสรรค์เนี่ยเราจะมีวิธีการรับยังไงอะคะให้แตกต่างจากเมื่อก่อนครับคือโดยฝ่ายเนี่ยแล้วก็สำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับสำนักงานพัฒนาวินัยนะครับได้มีการประชุมสตาฟรับน้องเพื่อให้เป็นแนวทางหรือเป็นนโยบายไว้นะครับเกี่ยวกับการรับน้องสร้างสรรค์โดยการระดมความคิดจากพวกทีมงานเองสตาฟต่างๆเองเลยว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยจากที่เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมเนี่ยเขาพบเห็นปัญหาอะไรนะครับความต้องการของเขาในเมื่อถ้าเขาไปเป็นรุ่นพี่แล้วเนี่ยเขาต้องการให้อะไรกับน้องหรือให้น้องได้รับอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็คือเป็นการระดมความคิดตรงนี้เสร็จแล้วก็ถึงกลั่นออกมาเนี่ยเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับอย่างสร้างสรรค์เนี่ยก็คือเราบอกว่าเออน้องเข้ามาเนี่ยน้องควรจะต้องรู้อะไรสถานที่ต่างๆอะไรต่างๆที่น้องจะต้องไปเรียนห้องเรียนคณะอะไรอยู่ตรงไหนน้องต้องการความช่วยเหลือห้องพยาบาลคือเลยกลายมาเป็น Walk Rally นะครับในปีนี้อย่างเห็นได้ชัดเนี่ยหลายๆคณะจะทํา Walk Rally พาไปให้น้องกับรู้จักกับสถานที่ต่างๆในมอนะครับมันเป็นการเยี่ยมชมก่อนนะเยี่ยมชมเข้าไปพิพิธภัณฑ์ก็เป็นดูชมก็ต้องรู้ว่าจุดไหนมีอะไรบ้างต้องการความช่วยเหลือด้านไหนต้องไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยมาหาพี่หรือไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาตรงไหนยังไงครับนะครับเรียกว่านี่คือกิจกรรมหลักๆเป็นกิจกรรมพื้นฐานแต่กิจกรรมแต่ละปีแหละครับที่รุ่นพี่เวลาเขาเป็นรุ่นพี่กันแล้วเขามาคุยอะไรกับเราบ้างไหมครับว่าปีแต่ละปีผ่านไปปีใหม่ๆมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรื่องของความต้องการเพิ่มเติมครับอาจารย์มีไหมความต้องการเพิ่มเติมนอกจากพื้นฐานรู้ว่าอาคารนี้เป็นยังไงเขามีอะไรพิเศษเพิ่มขึ้นไหมครับสำหรับแต่ละปีที่ถ้าด้านใกล้ชิดอย่างเงี้ยอยากจะให้เป็นทางพี่สมชายหรือพี่ฤกษ์ชัยเนี่ยจะดูแลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาอันนี้จะเป็นโดยตรงเลยครับจะดูซีกับเด็กมากเลยใช่น้องๆก็จะเข้ามาหาอันนี้ถ้าพออาจารย์ปกครองเห็นน้องๆไม่ค่อยเข้าน้องๆจะกลัวเกรงนิดนึงใช่แต่ถ้าเป็นพี่ๆก็คือกรูเข้าหากันได้เลยกรูแล้วเอาเราออกไปนะครับไม่ใช่แล้วถามคุณสมชายกันก่อนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างพอใกล้ชิดกับน้องๆเนี่ยแต่ละปีที่เราทำงานด้วยกับน้องๆเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับมีความต้องการอะไรพิเศษแตกต่างกันบ้างอย่างของทุกปีนะครับแล้วก็จะเห็นรับน้องแต่ละปีเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ด้วยปีนี้นะครับจากที่อาจารย์ทอได้นั่นไปว่าเรามีการประชุมรุ่นพี่เสร็จแล้วเราก็หยิบโจทย์ขึ้นมาอันหนึ่งว่าเอ๊ะถ้าพูดถึงรับน้องมอรังสิตเออเรานึกถึงอะไรก็คือเรามาค้นหาความเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์การรับน้องของมอเรานะครับถ้าเราพูดถึงอย่างรับน้องขึ้นดอยทุกคนจะนึกถึงอ๋อมชนะครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงมอรังสิตล่ะเออทุกคนจะแบบเออแล้วเราจะทำอะไรให้คนอื่นรู้ว่าเป็นของเรานะครับซึ่งจากที่ประชุมนะครับเด็กๆก็เสนอมาว่าเอ๊ะเราน่าจะมีแบบพาน้องเดินลอดซุ้มซุ้มแห่งเกียรติยศนะครับตรงบริเวณลานตรงหลังภาษีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็น้องๆสโมสรนักศึกษาก็ได้จัดขึ้นจริงๆนะครับเป็นปีแรกเพราะว่าที่ทราบมาก็คือซุ้มเกียรติยศนี่คือจะไว้สำหรับพี่บัณฑิตใช่ไหมคะให้รอดแต่ปีนี้น้องปีหนึ่งสามารถได้เดินรอดตรงนั้นไปก็คือการต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยศรีใช่ครับก็เท่ากับว่าน้องๆปีหนึ่งนะครับที่เข้าปีนี้และจะจบในอีก4ปีข้างหน้าชีวิตเขาจะได้รอดซุ้มตรงนี้2ครั้งก็คือก้าวแรกเนี่ยก็คือก้าวเข้าสู่มอรังสิต
นะครับแล้วก็อีกก้าวนึงเนี่ยก้าวออกไปยังสมศักดิ์ศรีใช่ครับภาพภูมิใจคุณมาเรียนที่นี่คุณก็สมเกียรติแล้วใช่ครับแล้วก็ออกไปอย่างสมเกียรติด้วยเพราะว่าคุณจะได้ความรู้ทุกอย่างทุกแขนงกลับไปด้วยใช่ไหมครับนี่คือการตกผลึกออกมาขณะที่คุณเรื่องชัยล่ะครับครับที่น้องๆได้คุยกันมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าแตกต่างกันบ้างก็น้องๆเขาจากที่ประชุมกันนะครับว่าน้องๆเห็นเรื่องเห็นถึงความส่งเสริมความเป็นมหาลัยมากยิ่งขึ้นนะครับคือเมื่อก่อนคือจะรับน้องคณะใครคณะมันนะครับน้องๆก็บอกว่าอยากมีกิจกรรมร่วมขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคืออะไรก็อย่างที่มีอย่างที่พี่ชินบอกคือว่าเดินลอดซุ้มภาษีนะครับต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าชนสันทนาการนะครับก็คือชนสันร่วมก็คือพาน้องๆมาเต้นรวมกันในอาคารนั้นนะครับก็กิจกรรมวันนั้นก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานนะครับก็จะมีเล่นๆของหนึ่งวิชาดนตรีก็ปิดท้ายมินิคอนเสิร์ตให้นะครับก็เป็นไปด้วยความสนุกนะครับเรียกว่าคือเริ่มต้นก็มีความสุขแล้วจบก็ต้องมีความสุขด้วยใช่ครับคลึกคลื้นกันมากเลยปาร์ตี้มากแล้วทีนี้พอปีนี้นอกจากจะมีเรื่องของสันทนาการชนสันกันแล้วเราจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมให้กับน้องๆอีกไหมคะก็จะเป็นกีฬาน้องใหม่นะครับที่เราก็มีทุกปีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็คือครับผมก็จะมีเกี่ยวกับว่าให้น้องมีการแข่งขันกีฬาในการน้องปีหนึ่งขึ้นมาอาจจะมีพวกบาสวอลเลย์เปตองอะไรนะครับกิจกรรมต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่ทุกคนรอคอยสแตนเชียร์กับเชียร์ลีดเมอร์นะครับนั่นน่ะสิครับผมเพราะทุกปีแต่ละคณะเขาจะมีตัวแทนใช่ไหมคะแล้วก็ทีมของเขาในการที่จะออกมาแข่งขันซึ่งหนุ่มๆจะคอยดูสาวๆมากกว่าหรือเปล่าใช่โอ้แล้วแต่ละปีนี่ก็ถือว่าคึกคักนะครับบางปีก็เรียกว่าแต่ละปีเนี่ยโชว์กันเต็มที่มากใช่ครับเรียกว่าฝึกหนักมากบางคนก็บาดเจ็บกันไปในช่วงฝึกแต่ก็สู้ใช่ครับใจก็สู้ต่อเพื่อว่าจะให้ได้ชนะเลิศออกมาด้วยครับผมนะครับอาจารย์ครับนี่คือภาพรวมหลักๆที่เราเห็นกันว่ากิจกรรมเป็นเอกลักษณ์ของมรังสิตมีทั้งตอนเข้ามารอดสมเกียรติยศจบไปก็รอดสมเกียรติยศกันด้วยแต่ถ้ามาพูดถึงภาพรวมภาพใหญ่กันแล้วกิจกรรมรักน้อมในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่ามีกิจกรรมสมัยก่อนนี่คือต้องมีการวาร์กต้องมีการเหมือนใช้การเสียงดังข่มขู่น้องๆต้องเป็นระเบียบการลงโทษเหมือนทหารเลยอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงมาถึงปัจจุบันนะครับมันขึ้นอยู่กับบริบทการมองมากกว่าครับตอนนี้คือสมัยก่อนเราจะเรียกว่าพี่วาร์กซึ่งเดี๋ยวนี้ยุคหลังๆก็จะเปลี่ยนกันเป็นพี่วินัยพี่ระเบียบอะไรพวกนี้นะฮะคืออาจจะมองว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนแค่คำพูดทุกอย่างเปลี่ยนไหมก็คือโดยรวมโดยภาพรวมจากที่เราลงพื้นที่จริงๆเนี่ยถามว่ามีไหมมีอยู่แต่รูปแบบเปลี่ยนไปเป็นเข้ามาสอนน้องในเรื่องของระเบียบวินัยการแต่งกายการอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือถามว่าวากลดลงไหมเบาลงเยอะจากสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ที่เราลงดูพื้นที่จริงๆอะคือไม่น่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่น่ากลัวเท่าแต่ก่อนครับเท่าแต่ก่อนนะคำว่าเท่าแต่ก่อนเท่าแต่ก่อนระดับลดลงครับแต่เราก็พยายามทำความเข้าใจกับเขาทุกๆครั้งทุกๆปีเหมือนกันที่เรามีการประชุมก็ถามว่าในเมื่อน้องไม่ชอบเนี่ยเราผ่านกิจกรรมตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราควรจะต้องแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรซึ่งเขาก็จะลดบทบาทไปบางคณะเนี่ยเป็นข่าวดีคือบางคณะจัดไม่ให้มีเลยครับไม่มีพี่วากเลยไม่มีพี่วากเลยก็จะเปลี่ยนเป็นพี่ระเบียบแทนนะครับที่จะดูควบคุมเกี่ยวกับระเบียบต่างๆของที่เราจะอยู่ในคณะนะครับว่าทำอะไรบ้างนะครับการรับน้องต้องแต่งตัวแบบไหนนะครับตลอด4ปีที่เราจะอยู่นะครับครับแล้วส่วนพวกกิจกรรมเพลงเชียร์แล้วครับพอไม่มีพี่วากอย่างเงี้ยคุณสมชายมองยังไงบ้างครับเขาพร้อมเพลงกันเหมือนเดิมไหมเพลงการร้องซ้อมเพลงการเต้นก็คือยังแม่นยำเหมือนเดิมหรือเปล่าจริงตรงส่วนของกิจกรรมสันทนาการนะพูดรวมๆเนาะก็เด็กๆก็ยังสนุกเหมือนเดิมนะครับจริงๆอาจจะทำให้เด็กสนุกกว่าเดิมก็ได้เพราะว่าก็รีแลกซ์ใช่ๆเพราะยังไม่ต้องมีใครมาคอยบอกว่าคุณจะต้องอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับก็คือเวลาซ้อมก็คือทุกคนรีแลกซ์เป็นเหมือนกันพร้อมกันนะครับแล้วก็มีการบ้านไปท่องเพลงมาร้องเพลงให้ได้พอมาซ้อมกันร่วมกันนั่นแหละครับเป็นภาพที่เราได้เห็นกันก็คือจะเต้นแล้วก็ร่วมกันปรบมือแบบมีความสุขนะฮะครับผมอันนี้จะแบบว่าออกสเต็ปแล้วไม่ไหวแล้วค่ะครับก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคณะแต่ละสาขาเนี่ยเขาจะมีท่าเต้นของเขาประจำอยู่ทีนี้ต้องถามถึงบรรยากาศก่อนว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างคะเราดูภาพรวมแล้วบรรยากาศรับน้องในปีนี้ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับเรื่องของระยะเวลาการจัดซึ่งสมัยก่อนเนี่ยจะดึกมากก็จะปล่อยน้องกลับอะไรเงี้ยเราพยายามทำความเข้าใจและขอร้องซึ่งปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากหลายๆคณะเลยนะครับอย่างประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเนี่ยไม่เกินเนี่ยปล่อยน้องหมดแล้วนะครับเพราะว่าเราคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเรื่องระยะเวลาในการเดินทางกลับนะครับค่ะอันนี้จะเป็นภาพกิจกรรมชนสันใช่ครับนี่ครับที่เป็นชนสันเรียกว่าชนสันทนาการรังสิตนะครับผมค่ะนี่คือรวมกันหมดเลยใช่คณะเลยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นน้องวิทยาดนตรีนะครับที่มาจัดมินิคอนเสิร์ตให้นะครับอ๋อก็จะมีผ้ากันเปื้อนสีส้มเลยเป็นเอกลักษณ์เลยใช่แล้วครับผมสีส้ม
ต้องบอกพี่อ้อมนะคะว่ากิจกรรมนี้น้องๆแต่ละคนนี้ทุ่มเทมากแต่งกายกันแบบโอ้โหจัดเต็มใช่ครับแต่รู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นพี่มากกว่านะคะที่จะสนุกกับกิจกรรมน้องบอกว่าจะมางานนี้ยากมากครับผมเรียกแท็กซี่ไม่รับสักคนนะครับนึกว่าคนบ้านะครับเขาบอกว่าอาจจะกลัวเอ๊ะทำไมแต่งตัวแปลกๆแบบนี้แล้วอย่างเรามีกิจกรรมแบบนี้เรามีกฎระเบียบไหมคะที่เราต้องบอกให้กับน้องๆพวกพี่ๆที่จะมาดูแลน้องๆปีหนึ่งอะค่ะกฎระเบียบส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ้างอิงตั้งแต่เรื่องของมาตรการเรื่องของกฎหมายเองหรือว่ากฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัยเองซึ่งการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องปลอดแอลกอฮอล์จะต้องสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่มีเลยพวกอบายมุขต่างๆนะครับเพราะว่าพวกนี้เป็นสาเหตุหรือเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้เรื่องก่ออาชญากรรมหรือเรื่องราวบานปลายเกิดขึ้นได้นะครับเกิดอุบัติเหตุได้อะไรพวกนี้ฮะแต่ถ้าพวกนี้โดยพื้นฐานอย่างที่เราดูแล้วเนี่ยพอพวกนี้พอปราศจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยกลายเป็นสนุกสนานเฮฮานะครับตรงส่วนเรื่องการเจ็บป่วยก็อาจจะมีบ้างแต่เราก็มีทีมงานพยาบาลคอยดูแลอยู่ตลอดครับสำหรับการรับน้องถ้าย่อยลงไปครับอาจารย์ครับเป็นคณะอย่างเงี้ยเรามีเจ้าหน้าที่นี่ลงไปดูตลอดเลยไหมฮะรับน้องคณะแต่ละช่วงแต่ละวันนี้คือลงไปตลอดเลยเป็นทีมงานเลยใช่ไหมคือลงไปทั้งสำนักงานพัฒนาวินัยแล้วก็สำนักงานกิจการนักศึกษาเนี่ยทำงานร่วมกันคือเราใช้กำลังอาจารย์เจ้าหน้าที่ลงไปกระจายทุกจุดคือทุกตึกทุกอาคารเลยครับเข้าไปสอดส่องไปดูแลสอดส่องในที่นี้คือไปดูแลเรื่องของความปลอดภัยครับนะครับเป็นหลักแล้วก็คือว่าการจัดกิจกรรมต้องไม่ขัดหรือผิดระเบียบนะฮะของมหาวิทยาลัยหรือของกฎหมายนะครับเวลาลงไปนี่เราก็มีป้ายชัดเจนใช่ครับผมก็ต้องแสดงตัวตนให้ชัดเจนว่าเรามาจากฝ่ายกิจการมาจากศูนย์ประสานงานรับน้องนะครับลงมาดูแลความปลอดภัยให้ถ้าแบบไปแบบไม่ทันตั้งตัวน้องอาจจะบอกเอ๊ะนี่คือใครอาจจะโดนรุมก็ได้ขนาดมีป้ายอาจารย์ต้อนยังโดนนะครับน้องส่งรูปมาหาผมเนี่ยเนี่ยอาจารย์คนเนี้ยมาบอกหนูให้เลิกได้แล้วคือเราต้องไปดูแลควบคุมเวลาแล้วว่าโอเคหมดเวลาใกล้แล้วนะ อะไรเตรียมเลิกได้แล้วอะไรเตรียมปล่อยน้องกลับได้แล้วมีแอบส่งมาฟ้องเล็กน้อยนะบางทีเขาก็ยังอาการเมามันอยู่สนุกอยู่ครับใช่เด็กวัยรุ่นติดรมอยู่อะไรแบบนี้เราก็ต้องมีเลทให้บ้างเล็กน้อย5นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องให้สุดท้ายก็คือเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญเพราะแต่ละคนก็จะพักบางทีพักในมอพักใกล้มอพักไปที่บ้านใช่บางคนต้องเดินทางกลับคุณพ่อคุณแม่มารอรับอีกด้วยน้องใหม่ๆปีหนึ่งเนี่ยครับทีนี้ต้องถามทางด้านของคุณฤกษ์ชัยกับคุณสมชายในฐานะที่แบบว่าได้เข้าไปคลุกคลีกับน้องๆเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆให้การตอบรับดีไหมดีนะครับก็อย่างที่เราแบบว่าเมื่อก่อนเราประชุมรับน้องนะครับเราจะเป็นคนแบบวางแนวทางให้น้องว่าเป็นแบบไหนแต่ปีนี้เราเป็นคนให้น้องเป็นคนวางแนวทางให้เราให้น้องคิดเองใช่แล้วเราเป็นคนคอยซัพพอร์ตน้องเป็นน้องก็ทำก็มีความสุขในสิ่งที่เขาอยากจะทำเราอันไหนเราสนับสนุนเขาได้เราให้เขาหลังจากนั้นที่เราลงพื้นที่จากเมื่อก่อนที่เราเดินเข้าไปแล้วเราต้องเรียกน้องมาสอบถามน้องก็จะค่อยๆเดินเข้ามาแต่ทีนี้เราเข้าไปอย่างผมอาจารย์เข้าไปปุ๊บเด็กจะวิ่งมาเลยวิ่งมาหาเราแล้วก็บอกว่าเป็นอย่างนู้นนะครับน้องมาเท่านี้น้องมาอย่างนั้นกิจกรรมเป็นแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เรามีความสัมพันธ์กันที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคือฝึกให้เด็กคิดด้วยใช่ไหมใช่ครับเราก็เป็นกลับปรับรูปแบบกลายเป็นที่ปรึกษาใช่ใช่ไหมครับให้เด็กเขาบริหารจัดการคนบริหารจัดการน้องยังไงเป็นสิ่งสำคัญเข้าของเครื่องใช้เรื่องของคนนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝึกให้เด็กเรียนรู้จากสถาบันของเราเลยครับใช่ครับทีนี้มีการวางแผนการรับน้องของปีหน้าไว้หรือยังคะว่าเราจะมีรูปแบบการให้คำแนะนำกับน้องๆได้ยังไงบ้างอันนี้นะครับปกติทุกปีเนี่ยเราจะมีการเรียกว่าทำแบบสอบถามน้องปีหนึ่งเนี่ยเขาฟีดแบ็กกลับมาว่ากิจกรรมแต่ละปีเนี่ยเป็นยังไงเขาชอบหรือไม่ชอบเขาชอบอันไหนมากที่สุดหรือเขาไม่ชอบอันไหนแล้วเขาเห็นว่าอันไหนไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับแต่ละปีเราก็จะมีให้รุ่นพี่นะครับมาคุยกันว่าโอเคปีที่แล้วมีฟีดแบ็กกลับมาอย่างนี้นะปีนี้เราจะทำเนี่ยเราจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงทำยังไงให้มันสนุกนะครับแล้วก็ตัดปัญหาเดิมๆออกไปด้วยนะครับก็คือจะเป็นการวางแนวทางร่วมกันนะครับก็จะนำแต่ละพี่ๆแต่ละคณะมานั่งพูดคุยใช่ครับว่ากิจกรรมนี้โอเคไหมแล้วเราจะมีการเสริมเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันอีกทีนึงใช่แล้วครับครับก็เรียกว่าคือทั้งก่อนงานเริ่มหลังงานเริ่มก็จะต้องมาประมวลผลกันครับรวมถึงครับอาจารย์ครับมีประเด็นหลายๆคนก็บอกว่าเราจะมีข่าวบ้างเป็นบางปีนะที่เป็นสถาบันศึกษาอื่นๆบางทีไปรับน้องกันบางทีแอบไปกันเองไปคณะกันเองไปสาขาย่อยกันเองแล้วมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นบาดเจ็บบ้างสูญเสียบ้างอย่างนี้เองเรามีการกำชับกับน้องๆยังไงบ้างครับเรื่องของการปลอดภัยถ้าไปเที่ยวภายนอกกันเองสมมตินะถ้าเรามีคณะด้วยเนื้องานแล้วเนี่ยเราก็ได้รับมอบหมายหรือมีตามประกาศคำสั่งจากรัฐบาลอยู่แล้วจากกระทรวงอยู่แล้วนะครับลงมาเป็นลำดับขั้นซึ่งของทางมหาวิทยาลัยก็มีประกาศเหมือนกันคือการห้ามรับน้องในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับผม
โดยส่วนมากเนี่ยก็คือตามปกติเท่าที่เช็คดูแล้วเนี่ยก็จะไม่มีลักษณะนั้นอย่างที่ห้ามพี่ปามกันไว้นะครับก็ถือว่าอยู่ในระเบียบค่อนข้างน่ารักมากเพราะว่าข้างในเราก็เปิดให้เต็มที่แล้วใช่ไหมสนุกก็สนุกเต็มที่ในมองเราให้เต็มเราจะได้ช่วยดูแลเป็นหูเป็นตาอะไรช่วยกันสอดส่องได้ง่ายกว่านะครับการไปจัดกิจกรรมเองเนี่ยโดยที่ไม่มีอาจารย์หรือไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูเนี่ยคือบางครั้งอาจจะพลาดพังหรือเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายคือเราพยายามกำชับจุดนี้ครับครับก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่าการที่พาเด็กออกไปข้างนอกก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเอาละค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆที่กำลังรับน้องอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะว่าจะต้องรับน้องกันแบบไหนบ้างเจออาจารย์หรือว่าเจอพี่ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามาดูเฉยๆไม่ได้เข้ามาห้ามช่วยเหลือใช่ค่ะก็อยากจะฝากว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับ คือจุดประสงค์เป้าหมายวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเนี่ยก็คือการต้อนรับน้องเข้ามาก็อยากจะให้บรรยากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขความสนุกสนานร่าเริงนะครับไม่อยากให้ตึงเครียดอะไรกันมากมายนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ควรจะคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักและเรื่องของระยะเวลานะครับผมค่ะอีก2ท่านแล้วครับใช่มีอะไรเสริมอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับตอนนี้กำลังเพราะในฐานะที่เราเนี่ยได้เข้าไปอยู่กับน้องๆด้วยอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆคะก็เรื่องกิจกรรมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมีผู้ปกครองที่เข้ามาเรียกว่ามาสังเกตการมาดูว่าให้กิจกรรมรับน้องเป็นยังไงนะครับก็อยากจะช่วยดูเรื่องของกิจกรรมนะครับรูปแบบท่าทางบางทีการเต้นเนี่ยน้องๆอาจจะมีท่าทางที่แบบอาจจะเรียกว่าร้องแหลมนิดนึงใช่ครับก็อาจจะฝากน้องๆให้มันดูเหมาะสมดูซอฟๆลงหน่อยใช่ครับสนุกได้แต่ว่าเราต้องแคร์ถึงคนที่เขามาดูด้วยคนที่เขาเห็นนะครับเพราะว่าบางทีเขาเห็นอย่างเดียวเนี่ยก็จะเห็นจากสื่อนะครับอาจจะตีความเป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันบางทีไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวเป็นภาพนิ่งก็มีเหมือนกันใช่ครับยิ่งภาพนิ่งยิ่งน่ากลัวเลยแล้วโซเชียลนี่ก็เร็วด้วยถูกต้องครับคุณนักชัยล่ะครับของผมขอฝากเป็นรุ่นพี่ดีกว่านะครับที่เป็นเราเป็นรุ่นพี่นะครับก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องนะครับเรื่องการแต่งกายการใช้คำพูดนะครับหรือว่ากฎระเบียบต่างๆเราต้องทำให้น้องดูนะครับเราสอนน้องได้แต่เรายังไม่ทำและน้องจะทำตามเราหรือเปล่านะครับเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราสอนโดยที่ไม่ต้องพูดทำเป็นตัวอย่างจะดีกว่าที่เราพูดและเราไม่ทำนะครับครับในวันนี้กำชับกันไปนะครับสำหรับน้องๆกิจกรรมยังไม่เลิกนะครับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วก็อยู่ในระเบียบอย่างถูกต้องด้วยพี่ๆจะได้สบายใจทุกคนแล้วก็จะสบายใจทุกคนด้วยปลอดภัยกลับบ้านปลอดภัยมีความสุขกับการเรียนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับนะครับท่านผู้ชมครับ ISU News Talk ของเราพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ามีข่าวสารรออยู่อีกมากมายเลยครับ